ันเนี้ยไม่ต้องคอลเซ็นเตอร์โทรมาเพื่อนบ้านรู้จักกันเห็นหน้าเห็นตากันนี่แหละหลอกเอาเงินไป5.5 ล้านค่ะหลอกให้ย้ายบัญชีก่อนตอนแรกคุณยายคนเนี้ยมีบัญชีอยู่อีกอำเภอหนึ่งเธอย้ายสิอย่าย้ายมาอีกบัญชีหนึ่งแล้วปรากฏเอาสมุดบัญชีไปเอาบัตร ATM ไปถอนเงินไปกลิ้งบัญชีนี่เป็นเรื่องราวของคุณยายแคล้วค่ะอายุ85 ปีนั่งข้างๆกันคือหลานสาวพามาแจ้งความพามาเล่าเรื่องนี้ให้นักข่าวฟังนะคะคุณยายบอกเพื่อนบ้านคนนี้มาตีสนิทนะคะมาตีสนิทบอกว่ายายย้ายบัญชีธนาคารสิตอนแรกบัญชีของยายเนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านหมอใช่ไหมย้ายมาที่อำเภอพระพุทธบาทสิตอนนั้นน่ะมีเงินในบัญชี 500,000 ก็ย้ายไปหมดเลย 500,000 อีกไม่นานคุณยายขายที่ได้เงินมา5 ล้านก็เอาเงินไปเข้าบัญชีนี้ด้วยในบัญชีนี้ก็เท่ากับว่ามี5.5 ล้านบาทนะคะแล้วปรากฏว่ารู้เลยใครทำเพื่อนบ้านกดเงินออกจากบัญชีไปเกลี้ยงเลย5.5 ล้านไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจจับแล้วนะเอาเข้าคุกอยู่ที่เรือนจำแล้วนะแต่ปรากฏว่าไปอยู่ในนั้นได้45 วันถูกปล่อยตัวปล่อยตัวออกมากลับมาหายายมาขู่ยายอย่าบอกใครนะบอกใครเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลยขู่ยายไว้แบบนี้แล้วถามเลยใครมาถามเรื่องเงิน5.5 ล้านอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเอาไปฝังดินไว้ยายบอกเครียดมากเครียดถึงขั้นอยากจะจบชีวิตตัวเองลงแล้วอะค่ะเพราะก็ไปมาหาสู่อยู่เลยเป็นญาติทั้งเนี่ยยายไปมาสู่เรื่อยเลยมันมาทุกวันเนี่ยเอากับข้าวมาส่งอะไรสารพัดเขาเอามันไปขังไว้ติดอะไร45 วัน45 วันขังที่ไหนครับสระบุรีไม่เหลือสักบาทเนี่ยเห็นว่าเครียดจนจะคิดอะไรนะครับยายอยากจะฆ่าตัวตายมันน่ะเนี่ยโอ้5 ล้านอ่ะ5 ล้านทั้งชีวิตนะคะเราต้องฝากดูแลคุณยายใกล้ชิดนิดนึงครับส่วนหลานสะใภ้ค่ะคือบอกเรื่องนี้มารู้ได้ยังไงคือจะมายืมเงินยายแล้วยืมแค่10,000ด้วยนะยายบอกอ๋อไอ้เงินในบัญชีที่ขายที่ได้เหรอย้ายไปไว้อีกธนาคารนึงที่พระพุทธบาทเงินบอกไอ้สมุดบัญชีบัตรเบิดอะไรไม่มีเลยเธอพาฉันไปที่ธนาคารสิหลานก็พาไปพอไปถึงธนาคารจะทำเรื่องเบิกเรื่องถอนนี่แหละถึงได้รู้ว่าไอ้เงิน5.5 ล้านมันถูกถอนออกจากบัญชีตั้งแต่ยายเอาเงินมาฝากก็คือกรกฎาคมปีที่แล้วมีคนเอาบัตร ATM กดออกไปทั้งหมดนะคะ284 ครั้งครับโอ้ยพยายามสูงสุดเอาบัตร ATM ถ้าเกิดไปที่ธนาคารมันจะมีหลักฐานคนอื่นไปถอนไม่ได้กดจากตู้เลย200 กว่าครั้งเอาเงินไปเลย5.5 ล้านค่ะก็ชวนพี่เวียดไปกดดูกันไปกดดูก็เอาบัตรประชาชนไปกดเพราะสมุดมันเอาไปหมดครับแล้วก็เราไปกดดูมันก็เหลือ0 บาทมันโดนกดตั้งแต่ประมาณเดือนอะไรครับเดือนตั้งแต่วันขายที่เข้าเลยธนาคารบอกกระดากระดาเลยตั้งแต่วันขายที่ได้ตั้งแต่เงิน5 ล้านเข้าเลยกดวันละ10 ครั้งเต็มไปใช่มันเอาไปทั้งสมุดทั้งบัตร ATM เลยเอออันไหนไปถามตำรวจหน่อยซิทำไมคดีใหญ่โตเงินตั้ง5 ล้านติดคุก45 วันเองคุณตำรวจบอกว่าตั้งแต่เขามาแจ้งความนะก็สอบปากคำคุณยายส่งเรื่องส่งสำนวนไปที่ศาลจังหวัดสระบุรีอัยการสั่งให้สอบปากคำใหม่ค่ะเพราะว่าสำนวนที่ส่งไปมันอ่อนหลักฐานยังไม่เพียงพออ้าวอันนี้ตำรวจก็ยอมรับก็เลยทำให้ส่งเรื่องไปที่ศาลจังหวัดสระบุรีไม่ทันปรากฏว่าเพื่อนบ้านจอมหลอกลวงคนนี้ก็เลยติดคุกแค่45 วันแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาคุณตำรวจแต่เขามาขู่ฆ่าคุณยายด้วยนะคุณตำรวจบอกแล้วเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยเหลือดูแลแล้วมาข่มขู่พยานมาข่มขู่ผู้เสียหายแบบนี้เดี๋ยวจะมีโทษเพิ่มด้วยปรากฏว่านี่วันนี้มี1 มูลนิธินะคะมูลนิธิดาวเหนือไปช่วยคุณยายแคล้วแล้วค่ะจัดหาทนายความเรื่องกฎหมายไปดูให้แล้วเดี๋ยววันพุธจะพาคุณยายไปสำนักนายกขอความช่วยเหลือทางคดีเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้มีอิทธิพลคุณชาดาต้องมาแล้วไปเจอประวัติช่อโกงเยอะแยะเลยมีคดีติดตัว11 คดีเป็นคดีช่อโกงหมดเลยนะคะแล้วหนึ่งในนั้นยังมีอีก1 คดีก็คือคดีจ้างวานฆ่าแล้วแถมมีหนำซับเนี่ยมาขู่จะฆ่าคุณยายอีกทีมข่าวเราก็อ่ะให้ความเป็นธรรมอยากจะคุยอยากจะเจอกับคนที่ถูกกล่าวหาก็ไปที่บ้านของนางลีค่ะไปเจอนะอยู่ที่สระบุรีเจอแต่ครอบครัวเขาไม่เจอตัวค่ะลีไม่อยู่คนที่บ้านบอกโอ้ยเขาไม่อยู่แล้วก็จะไม่ให้ถามไม่ตอบไม่บอกอะไรสักอย่างนึงเลยด้วยไม่ให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นกับทางฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาค่ะ
อ้าวถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยนะฮะคดีเยอะขนาดนี้นะฮะคุณชาดาต้องมาแล้วนะไม่รู้มีชื่ออยู่ในลิสต์หรือยังเนี่ยคุณชาดาไหม